สวยคนนี้บอกเลยนะคะถ้าพูดถึงชื่อโจอี้ภูวศิษฐ์เนี่ยหลายคนก็นึกคิดถึงหน้าทองใครจะไปรู้ว่าสนิทกับคาริสาด้วยมีการปังกันมีการมูกันเกิดขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงโจอี้เจ้าของเพลงดังหน้าทองนะคะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะเรียกว่าเป็นนักร้องชื่อดังเลยก็ได้ของยุคนี้นะคะยิ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะที่หนุ่มโจอี้นะคะถูก FC เนี่ยปาเงินใส่หน้าแต่ก็คุมสติได้ดีนะไม่ตอบโต้ก็ทำเอาหลายคนชื่นชมนะทำให้ชื่อของโจอี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่จะโด่งดังหนุ่มโจอี้เนี่ยเขาก็พึ่งสายมูเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆเลยคุณผู้ชมเหมือนคนดังคนอื่นๆเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยหนุ่มโจอี้เนี่ยเพิ่งประกาศออกสื่อในรายการดังว่าเรื่องความเชื่อของเขาเนี่ยนะก็ทำเพื่อความสบายใจค่ะด้วยการเปลี่ยนชื่อและที่สำคัญใครรู้ไหมบอกให้เปลี่ยนใครคะคาริสาเนี่ยที่บอกให้เปลี่ยนเดี๋ยวไปสนิทกันตอนไหนคาริสาเดี๋ยวเฟซนี่แหละที่บอกให้เปลี่ยนโจอี้เปลี่ยนชื่อเลยรับรองดังแน่นอนคู่นี้สนิทกันก่อนที่หนุ่มโจอี้จะโด่งดังอีกนะโจอี้เนี่ยก็ได้ขอบคุณผ่านสื่อค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆโจอี้เนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อคาริสานี่แหละเป็นคนออกเงินให้โอ้เนี่ยสะพานบุญสะพานมูเลยนะได้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อมีโอกาสเจอตัวคาริสาก็ไม่พลาดถามถึงประเด็นนี้เจ้าตัวค่ะยังออกอาการแบบงงๆฮะหลังจากที่โจอี้เนี่ยพูดออกสื่อไปก็มีคนทักข้อความมาเข้ามาขอพิกัดอยากจะเปลี่ยนชื่อตามบ้างซึ่งเธอเตรียมบอกนะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านช่อง YouTube ของตัวเองเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบอกถ้ายังไงติดตามกันได้พร้อมกับถ่อมตัวนะว่าไม่มีส่วนผลักดันหรือว่าเป็นคนแจ้งเกิดให้โจอี้นะทุกวันนี้ฝ่ายชายเนี่ยเขาดังนะแล้วก็ด้วยความสามารถของเขาเองเราชื่อเนี่ยอาจจะเป็นส่วนแบบได้ช่วยเสริมให้ความมั่นใจแต่ใดๆคือโจอี้ภูวศิษฐ์เป็นคนเก่งคนหนึ่งของวงการคาริสาก็น่ารักนะเนื่องจากโจอี้ตัวดีนี่แหละ DM หนูแตกมากว่าเปลี่ยนชื่อที่ไหนเปลี่ยนชื่อที่ไหนยืมมั้งเขาอาจจะคืนเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนออกให้อ๋อเหรอเขาบอกว่าเปย์ปะล่ะไงเปย์เรื่องที่มันจะช่วยเราได้ดีที่สุดนอกจากความสามารถก็คือเรื่องไสยศาสตร์นะเราอะไรบอกว่าลองไหมล่ะอาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์กเพราะคุณน่ะความสามารถทุกอย่างติ๊กถูกหมดเลยเผื่อแบบธรรมชาติยังไม่เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยลองสักหน่อยไหมเขาก็ไปคนแจ้งเกิดคนหนึ่งให้โจอี้ได้ไหมไม่กล้าเทคเครดิตอ่ะไม่เลยหนูไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยหนูว่าเหมือนหนูไม่ได้สร้างหนูไม่ได้ผักหนูไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนแค่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันโอ้โหเป็นยังไงเขาก็มีการถ่อมตัวนะสำหรับสาวคาริสานะคะนอกจากนี้ค่ะคาริสาได้พูดถึงเหตุการณ์ที่โจอี้เนี่ยถูกคนดูนะปาเงินใส่หน้าจะเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยนะไม่น่ารักเลยอ่ะ FC อ่ะรู้สึกชื่นชมที่เอ้ยโจอี้ควบคุมสติได้ดีนะไม่ทำอะไรที่แบบเป็นผลเสียตามมาพร้อมกับฝากความในใจไปถึงนักร้องรุ่นพี่นะคะว่าดังแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าหายไปไหนเอ้ยลืมมาดามคาริสแล้วมั้งคนเนี้ยพี่โจอี้จ๋าหนูเห็นคลิปล่าสุดหนูก็เป็นแบบขุยเขาเจ๋งมากเลยอะที่ไม่โกรธอะพี่ลองคิดดูว่าคนมาโปรยเงินใส่หน้าหนูไม่ได้คุยแต่ว่าก็เหมือนพิมพ์แบบไม่ได้ให้กำลังใจด้วยเพราะคิดว่าวงการบันเทิงมันจะเจออะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆต้องมีภูมินิดหน่อยแต่คิดว่าเหมือนชมเขาในทางที่เขาเหมือนควบคุมตัวเองได้ดีอะเขาดังแล้วเขาทิ้งหนูค่ะแต่ก่อนเขาก็จะโทรหาจะชวนกินข้าวจะนู่นนี่นั่นหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหนเห็นป้าเริ่มไม่มีคลิปหนูกับเขาแล้วหนูไม่รู้ว่าแบบเพราะอะไรประกาศตามหาได้ไหมก็คือถ้าแฟนคลับเจอก็บอกว่ามาดามก็ยังคิดถึงโจอี้ดีไม่รู้ว่าตอนนี้โจอี้ปักหลักที่ไหนสาวคาริสาอย่าอ้อนเยอะเดี๋ยวเป็นแฟนจับจีนแหมก็ไม่ได้เจอบ่อยแท้ไงก็ส่งไลน์แล้วก็โทรไปหาเขาหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะโจอี้งานอาจจะยุ่งไงช่วงนี้กำลังฮอตเนาะใช่ค่ะ